เพราะเรื่องความรู้ก่อนนะวิชาตรงนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเผยความลับต่างๆเปิดเผยความรู้ต่างๆที่มนุษย์ควรต้องรู้แต่ถูกกดเอาไว้ถูกกดเอาไว้โดยกลุ่มคนสามาญซึ่งตอนนี้เราก็รู้ว่าเป็นพวกหน้ากดเอาไว้อีกทีนึงแล้วคุณรู้ไหมว่าความรู้เนี่ยนะคะ ที่ที่ถูกกดเอาไว้ที่ต้องการที่จะเปิดเผยเนี่ย disclosure เนี่ยนะคะถ้าสมมุติเราเปิดเผยออกมาได้คุณรู้ไหมว่าผลเนี่ยจะมีผลกระทบตัวตัว,ตวคุณโดยตรงกับคนที่คุณรักโดยตรงในครอบครัวอันนั้นคืออะไรมันอาจจะหมายความว่ามนุษย,ยชาตินะคะ เราไม่ต้องมาทนกับการเป็นโรคมะเร็งอีกแล้วคุณคุณรู้ไหมก่อ,อนวิชาจะไปเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งได้ยังไงเกี่ยวโดยตรงค่ะนี่ไงอาจารย์ถึงบอกว่าคุณจะฟังอาจารย์สุภวรนนะคุณเปิดใจกว้างหน่อยคุณฟังไปอย่างสนุกสนุกหน่อยไม่ต้องซีเรียสก,กับมันนะเปิดใจกว้างกว้างเหมือนฟ้ากว้างเหมือน พระสุธาปกิกรอนใช่ไหมนี่แหละความรู้เนี่ยก่อนอวิชานี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเปิดเผยความลับอะไรต่างๆความรู้ที่มันสุดยอดของชีวิตนะคะที่มันจะมีผลเนี่ยนะคะต่อชีวิตประจำวันของเราต่อชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะคะ ยังมากมายมหาศาลเลยถ้าสมมุติว่าความรู้พวกนี้ได้รับการเปิดเผยออกมาก็หมายความว่าเทคโนโลยีในการรักษาพยาบาลน่ะที่อาจารย์บอกว่าเขาเปิดเผยเนี่ยผ่านฮอลลีวูดไอ้พวก Medical Bed, Med Bed นะ่ะ m ม d เน่ยมันเอามาใช้ได้ทันทีเลยอคุณแล้วคุณไม่อยากได้เลยแล้วคุณจะคิดว่าโอ้ไม่ได้ไม่ไม่เฮ้ยไปไม,ไม,ไม้ในปา่าไม่ต้องสนใจ โอเคฉันก็เป็นมะเร็งอ่ะฉันบอกให้นะพ่อฉันเป็นแม่ฉันเป็นมะเร็งนะสามีภรรยาฉันลูกฉันเป็นมะเร็งโอ้ยโอเคอีสโอเคคุณก็รู้ว่ามันไม่โอเคใช่ไหมคุณรู้ทั้งรู้มันไม่โอเคเนี่ยพอมะเร็งมาเนี่ยสติจะแตกกันแล้วเราก็รักษาเนี่ยไปตามยถากรรมไอ้นู่นไอ้นี่เนี่ยทั้งทั้งที่มันมีความรู้ที่มันสุดยอด ที่จะสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บพวกนี้ได้โดยที่ไม่ต้องเจ็บตัวคืออะไรรู้ไหมเสียงความถี่พลังงานคือถ้าความรู้พวกนี้เนี่ยมันกระจายเนี่ยออกไปได้มีการเปิดเผยเนี่ยนะคะออกไปได้เราจะมีการเรียนรู้วเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเนี่ยใช้เรื่องความถี่เนี่ยของเสียงของพลังงานเนี่ย ในการรักษาเนี่ยนะคะโรคภัยไข้เจ็บไอโน,น,น้ไรนี่อะไรต่ออะไรสารพัดเลยอะ่ะโดยที่คุณไม่ต้องไปกรีดเนื้อกรีดตัวไปอะไรฉายสรงชายแสงอะไรต่ออะไรไม่ต้องมันกลายเป็นเรื่องจิ๊บจอยอ่ะคุณต้องประสานให้ออกเนี่ยอาจารย์พยายามประสานให้พวกเราว่าความรู้วันนี้มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราในประจําวัน อาจารย์จึงมาเปิดเผยเรื่องเงินเนี่ยว่าเขาเอาเงินน่ะมันเป็นโซ่ล่ามเรายังไงเอาเงินเนี่ยมาโซ่ล่ามเรายังไงที่ทําให้เรานะคะใช้ชีวิตของหลังตีนนะ่ะนะคะอยากที่จะทีบตัวเอง,ท,เองทีบตัวเองขึ้นไปแต่ทีบเท่าไหร่มันทีบไม่ได้ทีบเท่าไหร่มันก็ทีบไม่ได้แม้จะทํางานหนักยังไงแม้จะเป็นคนดีอะไรต่ออะไรยังไงเนี่ย มันไปไม่ได้เลยอะเพราะว่าเราติดอยู่ในระบบที่มันอื้อนะคะติดอยู่ในระบบการปกครองระบบของชนชั้นเนะี่ยนะคะที่เปิดโอกาสให้คนเนี่ยนะคะมีมากเขาจะได้มียิ่งมากขึ้นแล้วมันเม e เซนส์อะไรที่ไหนมัน make s ซนส์ที่ไหนอย่างกินนี้ก็ดูก่อนมาเนี่ยก็เห็นใครส่งอะไรเข้ามาเนี่ย โฟบนะคะเขาจัดระดับเนี่ยนะคนรวยบ้านเราเนี่ยก็มีเนี่ยคนรวยเนี่ยเจ้าสัวท่านนะคะก็อยู่ในระดับคนรวยนีนระดับที่เท่าไหร่นะห้าของของโลกละเร็หรือเปล่าแอสเซทเนี่ยประมาณกี่แสนล้านเนะี่ยเก้าแสนล้านหรือยังไงโอเมก้าเก้าแสนล้าน ในขณะที่ถุงยางชีพเท่าไหร่นะมีไม่พอมีไม่พอตอนนี้มีแต่คนที่จะมาขอเพราะเขาลำบากมากเหลือเกินแล้วคุณมีเก้ 900, 000, 000, แาแสนล้านนะแจกให้นะคนละ <c oughs> คนละแสนเดียวนะีนะแจกให้คนละแสนเดียวเนี่ยนะคนจนเนี่ยแสนเดียวนะคุณสามารถเนี่ยนะกระแทกเศรษฐกิจเมืองไทยเนี่ยให้ไปได้เลยไปไปได้เลย แล้วเรื่องพวกนี้คุณไม่อยากรู้เหรอแล้วคุณคิดว่าชีวิตอย่างนี้ดีแล้วเหรอเอ้อไปปล่อยให้เขาจนไปเพราะเขาไม,ไม่ได้ทําบุญในชาติชาติก่อนอาจารย์พูดเลยนะคะเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยอาจารย์เนี้ยน่ตอบทุกอย่างให้คุณไม่ได้แต่อาจารย์ปฏิเสธที่จะเชื่อว่าคนจนในขณะนี้ในยุคนี้ในยุคไหนๆก็ตามเขาจนเพราะเขาไม่ได้ทําบุญทําทานมาก่อนในอดีตชาติอาจารย์ปฏิเสธ ปฏิเสธไม่ยอมรับที่จะเชื่อเรื่องนี้เพราะเขาไม่จำเป็นต้องจนเพราะมันมีประเทศที่เขาสามารถทำได้แล้วโดยสวัสดิการสังคมใช้สวัสดิการสังคมคุณไปนอร์เวย์สวีเดนคุณไปประเทศเนี่ยทางยุโรปทางเหนือ mm hmm. เก็บภาษีแพงหน่อยเก็บภาษีแพงหน่อยห้าสิบอร์เซ็นเลยละ่ะเอามา อยู่จะทํางานไรเอามายิ่งทํางานมีเงินเดือนเยอะเอามาเรามาแชร์กันให้กับคนจนคุณไม่อยากได้อย่างนั้นเหรอเพราะคุณอยู่ในโซนสบายไงเพราะคุณอยู่ในโซนสบายนะอย่ามาแกว่งเรือลํานี้ฉันอยู่ส,สบายแล้วฉันไม่มองไม่มองเพาจนยังไงฉันไม่มองไม่มองอันนั้นคืนแต่ไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ อาจารย์ไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมหมดแต่อาจารย์รู้ว่าเรื่องความยากจนเรื่องชนชั้นอะไรต่ออะไรพวกนี้มันมีทางที่จะแก้ได้มันจะต้องแก้ที่ระบบข้างบนมันจะต้องแก้ที่เนี่ยเนี่ยเรื่องของ <c oughs> เรื่องของการปกครองฉะนั้นฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันเกี่ยวกับเรื่องเรื่องก่อนอวิชชาทั้งสิน้นเรื่อง d i s c l o s u r รทั้งสิน้น แล้วคุณไม่ต้องการหรอที่คุณ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 คิดว่าคุณคิดว่าอาจารย์เนี่ยไม่ควรพูดเรื่องมนุษย์ต่างดาวมีหลายคนเนี่ยบอกอาจารย์ไม่ควรพูดเรื่องมนุษย์ต่างดาวคุณคุณต้องออกจากกาลาแลนได้แล้วคุณอยากคิดว่า การคิดเนี่ยนะคะตามประเพณีเนี่ยที่อยู่ในร่องประเพณีที่โอ้ยมันสวยงามผมฉันดีแล้วเมืองไทยอะไรต่ออะไรดีที่สุดคุณต้องออกมาเพราะคนแล้วก็เบิกพระเนตรดูความเป็นอยู่ของคนเขาลำบากกันแค่ไหนวันนั้นใครส่งอันนั้นน่ะให้ดู ชุมชนหนึ่งนะคะคุณคุณพิมพ์รีพายเนี่ยเขาก็ไปเยี่ยมชุนชมชุมชนนั้นแล้วเขาอยู่กันใต้สะพานหรือใต้ไอไอไอไฮเวย์อะไรไอทางด่วนอะไรซึ่งเสียงมันดังมากเลยแล้วพิมพ์รีพายก,ก็ก็ถามว่านอนกันได้เหรอปรากฏว่าเป็นชุมชนของคนหูหนวกอยู่กันน,นะคะสองสามร้อยคนสามสี่ร้อยคนคนุณเขาแชร์ห้องน้ำหนึ่งห้อง แช่ห้องน้ำหนึ่งห้องไม่มีงานจะทำเนี่ยสาธุกับคุณพิมพ์ริพายไปสร้างห้องน้ำให้เขาสองห้องห้องซ้วมสองห้องห้องน้ำสองห้องสวยงามสาธุใครที่อยู่ในโซนสบายนะคะคุณนี่คือสาเหตุที่คุณต้องต้องต่อสู้ไงต่อสู้กับคนที่พูดแย้งกับคุณ เพราะคุณยอมรับไม่ได้เพราะความ,วามจริงเนี่ยมันเจ็บปวดแล้วเพราะคุณไม่ต้องการที่จะสูญเสียตรงนี้แต่ตอนนี้นะคะโลกคุณจะรั้งยังไงคุณรั้งไม่อยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แค่เมืองไทยมันทั้งโลกมันทั้งระบบสุริยะจัก,กรวาลด้วยซึ่งมันจําเป็นจะต้องเคลื่อนไปข้างหน้ามันจําเป็นที่จะต้องเคลื่อนไปข้างหน้า จำเป็นที่จะต้องวิวัฒนาการจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะไปตามกลไกเนี่ยของจักรวาลที่มันที่มันอะไรอ่ะเปลี่ยนแปลงอ่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันหมายถึงว่ามันหมายถึงว่าที่กินนี้กลับมานะพูดเรื่องว่า,วาพูดเรื่องของมนุษย์ต่างดาวที่บอกก็ไม่อยากให้อาจารย์พูดอาจารย์ถึงบอกว่าคุณต้องออกจากกาลาแลนคุณนั่งอยู่ตรงนี้แล้วคุณมองท้องฟ้าในยามค่ำคืน คุณคิดว่ามีแค่เรามีแค่โลกนี้จบหรือน้อยๆคุณพัฒนาปัญญาของคุณมากแล้วที่จริงเนี่ยเรื่องมนุษย์ต่างดาวก็พูดกันมาเนี่ยต้องร่วมร้อยปีละตั้งแต่โหยุคโบราณอะไรแต่อ,อะไรมันก็มีแต่เรื่องมนุษย์ต่างดาวยิงแต่คุณเนี่ยถูกปิดถูกกดถูกกดเอาไว้นะคะถูกก็เอาไปบิดเบือนใครพูดมนุษย์ต่างดาวหัวเราะย่อเขา ใครพูดมนุษย์ต่างดาวบอกว่าเขาบ้าเขาเพี้ยนแต่เรื่องมนุษย์ต่างดาวในอนาคตนะคะอาจจะใกล้อาจจะไกล,าากลแค่ไหนอาจารย์ไม่รู้จะต้องกลายเป็นเรื่องธรรมดาในการพูดคุยกันเราจะหนีไม่พ้นสังคม Star Trek หนีไม่พ้นนี่คือเรื่องของการวิวัฒนาการ ฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดอาจารย์ต้องการที่จะโรยความคิดพวกนี้เตรียมตัวให้พวกเราเตรียมพร้อมก่อนซึ่งตั้งแ